หลังดึงหน้าควรดูแลอย่างไรเพื่อให้ผลลัพธ์อยู่ยาวนานนะครับอันนี้ก็คงเป็นคำถามที่หมอตอบไปรวมไปแล้วในตอนแรกนะครับวิธีทำให้ผลลัพธ์ดึงหน้าอยู่ยาวนานอันแรกคือช่วงแรกเลยนะครับในช่วง 1-2 สัปดาห์นะหมอแบ่งเป็นช่วงๆแล้วกันฮะช่วง 1-2 สัปดาห์นี่คือการดูแลแผลเลยนะฮะการดูแลตามข้อปฏิบัติของหมอเลยนะฮะเพราะว่ามันยังอยู่ช่วงที่แผลยังไม่ได้หายดีอยู่ในช่วงที่เพิ่งผ่าตัดใหม่ๆดังนั้นเนี่ยวิธีทำให้ผลลัพธ์ได้นานช่วงแรกคือพยายามทำให้มันไม่มีผลแทรกซ้อนทางการผ่าตัดนะทำให้มันบวมช้ำน้อยที่สุดอย่างเช่นมีการประคบเย็นช่วยนะฮะมีการทานยาฆ่าเชื้อนะฮะยายุบบวมให้ครบนะฮะแล้วก็แผลไม่ให้โดนน้ำนะฮะมาตัดใหม่ในเวลาที่เหมาะสมพวกนี้เป็นการดูแลทางการแพทย์โดยเฉพาะเลย 1-2 สัปดาห์เพื่อให้ผลลัพธ์มันดีก่อนนะหลังจาก 1-2 สัปดาห์แล้วต่อมาเป็นช่วงกลางอ่ะช่วงกลางคือระยะเวลาเป็นเดือนนะอาจจะต้องแดน1เดือนถึง1ปีนะช่วงนี้เป็นทำไงให้ผลลัพธ์ที่ดีส่วนมากในช่วงกลางเนี่ยแผลจะเริ่มหายดีแล้วจะเริ่มใช้ชีวิตได้ปกติแล้วดังนั้นเนี่ยช่วงกลางจะอยู่ที่การบำรุงรักษานะฮะอาจจะมีการทำสกินทรีทเมนต์ร่วมด้วยนะฮะอย่างเช่นการใช้เลเซอร์หรือว่าการใช้ครีมบำรุงพวกนี้จะช่วยเมนเทนแนนซ์ระยะกลางได้นะส่วนระยะยาวนั่นคือการโปรเทคชันละเกินไปนะ 1-2-3 ปีเนี่ยอันนี้เป็นการโปรเทคชันโปรเทคชันก็มีอยู่2อย่างอันแรกคือทำผิวให้มอยเจอร์นะฮะใช้ครีมบำรุงทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นตลอดเวลาอันที่2คือโฟโตเอจจิ้งคือการระวังเรื่องของแสงแดดแสง UV ให้น้อยนะอันนี้คือ3อย่างที่การดูแลอย่างไรให้มันอยู่ได้นานๆนะฮะแต่โดยเฉลี่ยนะครับทั่วโลกการผ่าตัดดึงหน้าเนี่ยมันจะประมาณ5ปีนะ 5-10 ปีพูดง่ายๆคือระยะในทางการแพทย์นะเขาจะมีการวิจัยว่าผ่าตัดดึงหน้าไปแล้วเนี่ยอีกกี่ปีคนไข้ถึงจะกลับมาผ่าตัดดึงหน้าซ้ำนะก็พบว่าโดยเฉลี่ย 5-10 ปีดังนั้นเขาก็เลยเอาตัวเลข 5-10 ปีเนี่ยเป็นเกณฑ์ว่าผลลัพธ์ของการดึงหน้าน่าจะอยู่ได้ประมาณ 5-10 ปีแต่อันนี้เป็นตัวเลขคร่าวๆนะจริงๆมันจะไม่มีตัวเลขแน่นอนว่าพอปุ๊บพอเราดึงหน้าปุ๊บอีก5ปีกลับมาเหมือนเดิมมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะเพราะว่าจริงๆแล้วสมมติว่าเราดึงหน้าปุ๊บเรารู้สึกหน้าตึงขึ้นไป5ปีนะหลังจากนั้นก็อยู่ที่การดูแลของเรานะว่ามันจะเสื่อมสภาพไปนานแค่ไหนสมมติว่าเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไม่ได้ดูแลผิวเลยนะแล้วก็สมบุกสมบันมากสุดท้ายมันก็หย่อนคล้อยตามอายุมันจะไม่ใช่ถึง5ปีปุ๊บแล้วก็หย่อนเลยไม่อย่างนั้นนะมันไม่พอเราทำเสร็จนะดึงหน้าเสร็จมันก็เหมือนเป็นผิวหน้าเราละเราก็ดูแลต่อเนื่องการจะหย่อนคล้อยกลับมาเร็วกลับมาช้าก็อยู่ที่การดูแลแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาตัวเลขโดยเฉลี่ยก็คือเปเปอร์ทั่วโลกก็คือการที่คนไข้จะกลับมาทำดึงหน้าครั้งที่2เนี่ยประมาณ 5-10 ปีนะครับ